ซอกว่ะมาทำความรู้จักหมอปิ่นหทัยรัตน์ณเชียงใหม่คุณหมอสาวสวยของวงการหมัดมวยที่โด่งดังในโลกโซเชียลขนาดนี้กันครับสวัสดีค่ะปิ่นหทัยรัตน์ณเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็ทำงานเป็นแพทย์สนามด้วยแล้วก็เป็นหมอเกี่ยวกับอายุรเวชค่ะก็กายภาพผู้ป่วยด้วยแล้วก็ตรวจโรคทั่วไปด้วยค่ะสำหรับหมอปิ่นเธอเป็นชาวอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มฝึกฝนมวยไทยตั้งแต่สมัยยังเด็กครับที่ชื่นชอบมวยไทยก็เพราะที่บ้านเป็นค่ายมวยพอเห็นนักมวยในค่ายเตะและต่อยก็เลยอยากขอคุณพ่อฝึกทักษะหมัดเท้าเข่าศอกและพอได้ฝึกฝนมวยไทยครับเธอก็หลงรักเป็นอย่างมากและได้ขึ้นชกมวยหญิงภูธรในชื่อปิ่นหทัยเอกบาร์เบอร์ซึ่งชื่อเอกบาร์เบอร์ก็เป็นชื่อร้านตัดผมของคุณพ่อนั่นเองครับปัจจุบันหมอปิ่นหทัยรัตน์ณเชียงใหม่เป็นแพทย์อายุรเวชอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศพแปะจังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่ดูแลคนไข้และด้วยความรักและผูกพันกับวงการมวยหากมีเวลาว่างจากที่ดูแลคนไข้เธอก็จะไปเป็นแพทย์สนามอยู่ถึงขอบเวทีมวยตอนแรกเนี่ยที่ไม่ได้ชกก็เพราะว่าสอบติดใช่ไหมคะทีนี้พอเรียนจบมันก็จะมีเวลาว่างพอที่จะมีเวลาไปทำสิ่งที่ชอบสำหรับหมอปิ่นครับขึ้นชกมวยไทยมาแล้ว39ครั้งโดยครั้งล่าสุดเธอกลับมาชกครั้งแรกในรอบ5ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าแพ้คะแนนกิ่งผักกาปอไทยสงซึ่งเธอก็นำเงินค่าตัวจากการชกมวยไปช่วยเหลือคนไข้และซื้อของให้คนป่วยเรียกว่าหน้าตาดีแล้วยังใจบุญอีกด้วยแม้ว่าจะผิดหวังจากการชกไฟล่าสุดแต่คุณหมอหน้าสวยของวงการมวยก็ยังไม่ประกาศแขวนนวมครับโดยขอไปฝึกซ้อมและหากมีรายการติดต่อเข้ามาก็พร้อมจะขึ้นสังเวียนสร้างสีสันให้กับวงการมวยอีกครั้งการกลับมาครั้งนี้ก็ตั้งใจทำเต็มที่แล้วก็ซ้อมเต็มที่ก็ฝากทุกคนก็ติดตามแล้วก็เชียร์หนูด้วยนะคะ